สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องสําหรับมือรีวิวของเนาะก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องที่ล่าช้าไปจักหน่อยนึงเพราะว่าวันจันทร์ข้อยก็ไปในเมืองนะพี่น้องไปในเมืองไปซื้อรองเท้าให้แมทธิวรองเท้าแมทธิวนักเรียนนะคะพี่น้องก็เลยได้ไปไอ้ลิงคอล์นเมื่อวานนี่แล้วก็ไปซื้อรองเท้าให้ข้อยนําเนาะรองเท้าที่ข้อยซื้อกับซื้อเพราะว่าไอ้ข้อยเป็นรองช้ำนะพี่น้องคันแม่นภาษาไทยก็ว่ารองช้ำเนาะเพราะว่ามันเจ็บนะก็เลยไปซื้อพี่น้องเมื่อวานแล้วก็ก็สิกลับมาบ้านก็ทํานะพี่น้องก็เลยบ่ได้รีวิวให้เบิ่งเนาะมื้อนี้ก็บ่เป็นหยังน้องๆพี่น้องมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะอ้าวแล้วก็มาเบิ่งกันเลยพี่น้องเดี๋ยวไอ้จังคุยกันหลังไอ้รีวิวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เพิ่นถามเบิ่งรีวิวเด้อเพิ่นสิอยากเบิ่งรีวิวก่อนจังซี่นะพี่น้องเนาะอันดับแรกเนาะอันข้อยก็ไปซื้อของอยู่เมืองยอร์กแล้วก็ท็อกซี่แล้วก็แฮมเวลเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องเนาะไอของที่ข่อยซื้ออยู่ยอร์กข่อยก็เอาลงขายอยู่ในร้านข่อยแล้วเนาะกะมันก็สิมีหินอยู่3ก้อนพี่น้อง ก้อนนึงเป็นมาลาไคบ่อีกก้อนนึงเป็นอีหยังล่ะหือจําบ่ได้พี่น้องละอีกก้อนนึงเป็นหินตัวนี้พี่น้องหินตัวนี้ผมบ่แน่ใจนะว่าเขาเฮ็ดขึ้นมาหรือว่ามันเป็นหินที่มันเป็นอีหยังโอปอลนะพี่น้องอันนี้ยังบ่ได้ยังบ่ได้ไอ้ยังบ่ได้พิสูจน์เนาะพอหนูเจสสิก้าเล่าเอาสิเอามาพิสูจน์นะเอามาให้คนที่เขาเบิ่งหินเป็นเบิ่งว่ามันเป็นโอปอลบ่พี่น้องคล้ายๆว่าคล้ายๆมันคือโอปอลนะพี่น้องแต่ก็บ่ฮู้ดอกว่ามันแม่นหรือบ่แม่นแต่ว่าเดี๋ยวเราสิเอาไปให้เขาเบิ่งอ่ะนะพี่น้องคนที่เขาเบิ่งเป็นจังซี่นะแต่หรือว่าเขาเฮ็ดขึ้นมาหรือเปล่าก็บ่แน่ใจนะพี่น้องเนาะมันก็เป็นหินเคยซื้อมาก่อนละ50พี่พี่น้องแล้วก็มาลาไคมันเป็นถ้วยมาลาไคไอ้เอาลงขายอยู่ในร้านล่ะพี่น้องอันนี้ก็50พี่คือกันเนาะถ้ามันเป็นโอปออีลีก็ราคาค่อนข้างจะแพงเนาะพี่น้องเนาะก็บ่แน่ใจละเพราะว่าหินที่เขาได้มานี่เขาเอามาทานะพี่น้องทาให้มันไออีหยังล่ะอันนี้มันขึ้นนะอาสีมันขึ้นไอ้คล้ายๆว่าให้แบบลายมันโชว์นะพี่น้องเนาะนี่ล่ะก็เป็นหินที่ได้มาไอ้วันเสาร์พี่น้องต่อมาก็เป็นหินส่วนมากไอ้สิได้หินน่ะนะพี่น้องก็เพราะว่าหินนี่เนาะมันเป็นหินที่นําเข้าจากบราซิลแล้วก็ไอ้เมืองจีนน่ะนะพี่น้องมันจะเป็นหินขอดนะก็ซื้อมาก่อนละ50พี่พี่น้องปกติแล้วเขาว่าก่อนละ1ปอนด์เพราะว่าข้อยก็เลยลองไปต่อเบิ่งเนาะเพราะว่ามันใกล้สิตลาดไหว้แล้วนะข้อยก็เลยลองไปต่อเบิ่งว่าอันก่อนละ50พี่ได้บ่ฉันซื้อเบิดข้อยก็ซื้อมาประมาณ5ปอนด์พี่น้องก็ตกก่อนละ50พี่50พี่ก็ประมาณ22บาทพี่น้องเป็นหินอันนี้ก็เป็นหินอมาติสนะก็ไปขายก่อนละ3ปอนด์พี่น้องแล้วขายก่อนละ3ปอนด์ถ้ามันก่อนน้ํางามแน่ก็อาจจะได้ราคากว่านี้แต่ว่าไอ้ตั้งไว้ประมาณ3ปอนด์นี่แหละพี่น้องก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก็ว่ากันไปเนาะหันก่อนใหญ่หรือว่ามันงามหรือว่าเขาเอาไปแกะสลักก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าขึ้นนึงสินะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหินน้ำหินคอร์ดอันนั้นก็เอามาตีสเนาะมาดีต่อมาก็เป็นหินไอ้ไม้ทองบ่เพิ่นบ่แม่นตัวนี้บ่เป็นไม้ทองพี่น้องหินตัวนี้มันสิเกิดอยู่ในน้ำพี่น้องหินตัวนี้มันสิเกิดอยู่ในน้ำบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นจังได๋เนาะก็เคยเห็นมันงามดีเขาก็เลยซื้อมาเนาะเคยซื้อมาอันละ1ปอนด์เนาะตัวนี้เนาะก็จะไปขายแล้วแต่เราสิไปตั้งราคาเนาะพอน้องเจสสิก้าเราเป็นคนขายเขาเป็นคนซื้อนะพี่น้องคนซื้อมาให้เราขายต่อมาก็จะเป็นหินอีกล่ะพี่น้องก็ซื้อมาถุงบักใหญ่นะถุงใหญ่ถุงนึงอ่ะนะก็ซื้อมาอยู่ถุงนึงถุงซ้ํานี่ล่ะพี่น้องมันสิมีม่วนนี่ร่วมกันอยู่ในถุงแต่ว่าขอเอามาแยกเพื่อจะขายแยกนะประมาณ1ปอนด์พี่น้องทั้งหมดนี่1ปอนด์เนาะก็เอามาแยกขายอาจจะเป็น3ปอนด์ต่อถุงหรือว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่เราสิไปว่าเอานะพี่น้องว่าถ้าสิไปขายเท่าใด3ปอนด์ต่อถุงก็นี่ล่ะก็ได้สักถุงละ1 2 3 4 5 6ถุงพี่น้อง3 6 18ก็ได้ประมาณ18ปอนด์เนาะลงทุน1ปอนด์ก็ได้18ปอนด์ถ้ามันขายได้เด้พวกเฮาไปตั้งขายอยู่ร้านเฮาจังซี่เนาะนี่ล่ะพี่น้องเนาะก็เป็นพวกหินต่างๆสิเนาะต่อมาก็เป็นไก่เอาไก่ไปก่อนพี่น้องมันเกะกะต่อมาก็เป็นไก่เนาะอันนี้ก็เป็นไก่ที่เขาเอาไว้ตกแต่งสิเนาะพี่น้องตกแต่งหน้าต้งหน้าต่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะไก่
ต่อมาก็เป็นรถพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็เป็นนาฬิกานะพี่น้องเป็นนาฬิกาใช้ลำนาฬิกามันขีดพี่น้องจะเป็นนาฬิกาต่างโต๊ะเอาไว้ต่างโต๊ะต่างยางสินะใช่ละเสียบเข้าไปเสียบเข้ามาเนี่ยพี่น้องมันก็จะเป็นนาฬิกาสิเนาะก็เอาใส่ถอดออกใส่ไอ้ทานใส่ยังตั้งนาฬิกาสิเนาะเอาไว้ตั้งน้ำห้องในห้องตั้งไว้จังซี่นะตั้งไว้นะพี่น้องเป็นเครื่องตกแต่งเนาะส่วนมากก็เป็นน้ำหอมบ่ตัวนี้ส่วนมากเขาบ่ค่อยอยากซื้อน้ำหอมปานใดกูเห็นอยู่แต่ว่าข่อยก็ย่างไก่เนาะบ่ฮู้ว่าเราซื้อมาจากบ่าได้ตัวนี้พี่น้องน้ำหอมต่อมาก็เป็นแควปลาว่าไอ้ปลาฉลามพี่น้องฟันปลาฉลามนี่ขายดีเด้พี่น้องเด็กหน่อยนะเด็กหน่อยเขามักซื้อสะสมเนาะจังซี่นะเป็นฟันปลาฉลามตัวนี้ตัวหน่อยตัวฟองเจสกาเราเอาไปขายก่อนนี่มันอันใหญ่เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นอันหน่อยอาจจะขายกล้องนี่หาปอหรือแล้วแต่เราจะไปขายนะพี่น้องชาร์คทีสเนาะเขาเออต่อมาก็เป็นเหรียญพี่น้องเป็นเหรียญสร้างวันนี้เรียนสร้างวันนี้ต่อมาก็เป็นขวดเหล้าพี่น้องอันนี้ขวดเหล้าแบบเติมมันนะเวลาเขาจะไปหันมาหนีก็เอาเหล้าใส่หนีก็ไว้จิบบางสิ่งนะพี่น้องค่ะรีฟิลเขาเอิ้นว่ารีฟิลเนาะเป็นขวดเหล้านะพี่น้องขวดเหล้าแบบนี้ก็ร้ายอยู่ถ้าขอยก็บ่ได้ขอยบ่ได้ซื้อขอให้พ่อหนึ่งเจสสิก้าแล้วเป็นคนซื้อคนซื้อมากคนยานคนซื้อบ่ถือกันนะต่อมาก็เป็นไอ้จี้เนาะตัวนี้เป็นจี้หินคือกันพี่น้องจี้หินส่วนมากก็เด็กน้อยละพี่น้องส่วนมากเด็กน้อยเขาก็มักซื้อไปเก็บไปหยังเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างหาไอ้ยากนะพี่น้องหายาก3สิหาได้ไปหาอันน้ําพุคงภูเขาไปไอ้ขุดไปหยังสินะ3สิได้มากเขาก็ส่วนมากมันสินําเข้าดอกพุ่นนี่พวกนี้นะพี่น้องต่อมาก็เป็นรถเนาะรถก็เป็นรถพวกสะสมล่ะพี่น้องแบะๆอะไรล่ะต่อมาก็เป็นลูกปืนพี่น้องอันนี้ that is working or not No it's decommissioned so if you look on the bottom it's been struck it's got pin fire on that and also it comes apart nothing in the bottom and you can screw that off there so justdecommissioned not dangerous บ่อันตรายพี่น้องเพราะว่าเขาใส่แล้วเนาะคันจะฮู้ว่าใส่แล้วหรือบ่ใส่แล้วมันก็สิมี30 mm defer 30 mm defer ammunition จักแม่น technical name จักแปลว่าจังได๋ล่ะบ่ฮู้อันเนาะพี่น้องจักเข้าซื้อไปเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้ล่ะพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาขายเนาะจิลืมถามเราซื้อจักบาทแบบนี้ก็สิส่งแพงแน่เติบอยู่ดอกบ่เป็น50พี่ปอนนึงนะพี่น้องก็สิส่งแพงแน่อยู่แล้วก็ฮู้ราคาเราก็ซื้อมากได้เนาะถ้าคันแม่นคอยนี่เขาก็บ่ฮู้ราคาดอกว่าจะซื้อมาคันซื้อราคานี้มาแล้วสิเอาไปขายจักบาทนะพี่น้องมันก็เป็นปัญหาสําหรับขออยู่เขาก็สิซื้อของม่วนคอยฮู้ประมาณนี้เนาะต่อมาก็เป็นซอยพี่น้องซอยตัวนี้ก็เป็นซอยโบราณเนาะแบบนี้ก็เห็นหลายอยู่เด้พี่น้องถ้าคนก็ซื้ออยู่จังซี่นะซอยบัดนี้ต่อมาก็เป็นเขาเอิ้นอีหยังบ่จักนะพี่น้องเนาะเนาะบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นจังได๋เนาะอันนี้ก็เป็นขวดพี่น้องขวดแบบนี้ก็เป็นขวดคล้ายๆว่าขวดโบราณนะพี่น้องทั้งข้างทั้งเทือมันก็เป็นทั้งข้างมันทั้งเทือมันก็เป็นแบบเงินจังซี่นะพี่น้องเป็นเงินขอไว้จังซี่นะแล้วตัวนี้บ่แน่ใจว่าเป็นเงินบ่เห็นนะแต่ว่ามันก็จะเป็นขวดแบบเก่าๆอย่างสีม่วงนี้ก็สิเป็นไอ้เป็นเงินเนาะพี่น้องเป็นฟ้าที่เป็นเงินนะเป็นแหล่งเงินที่เขามาเฮ็ดจังซี่นะพี่น้องมันก็เลยมีมูลค่าหรือจังได๋ก็บ่จักจังซี่นะนี่ก็เป็นขวดอันนี้เราเป็นคนซื้อเขาบ่ฮู้ว่าเราซื้อจักบาทอันนี้ก็เป็นไอ้ police บ่เขาเคยเห็นหลายอยู่เด้พี่น้องแต่เขาหาบ่ซื้อเขาว่าเขาซื้อมาแล้วเขาอยากซื้อมาแล้วเขาอยากซื้อมาผิดน่ะอันนี้เราก็ซื้อโอ้ตะวันราคาอีลีมา25ปอนด์พี่น้องมา25ปอนด์เนาะตัวนี้บ่ฮู้เราซื้อมาจักบาทแต่ว่าอันนี้ค่อยฮู้ค่อยเห็นอยู่ตัวนี้ไปซื้ออยู่แฮมเวลอยู่แฮมเวลเขาตั้งราคาไว้ประมาณ5ปอนด์ค่อยไปต่อเขา4ปอนด์เขาบ่ให้ค่อยแต่ว่าตอนสิกลับ
ไอ้พ่อน้องเจสสิก้าไปร้านที่ข่อยไปต่อมาเรากลับไปต่อคือกันก็ได้4ปอนด์ก็ยินเสียงละต่อนะก็ได้4ปอนด์ตัวนี้เนาะ4ปอนด์ซื้อมาบ่ฮู้ว่าราคาอีหลีมันจักบาทเด้พี่น้องแต่ว่ามันก็อยู่ในเซียวนะอยู่ในเซียวแบบต่อมาก็เป็นไอ้อีหยังล่ะนี่เค้าเอิ้นอันมังกรบ่บ่แม่นอีหยังฮึอันอีหยังล่ะฮึเค้าเอิ้นจังได๋เนาะนี่อันนี้เนาะพี่น้องตัวผู้ตัวแม่เนาะนี่ตัวมันตัวผู้เนาะตัวนี้หรือว่าตัวแม่ก็บ่จักนะพี่น้องมังกรบ่บ่แม่นมังกรสิงโตบ่พี่น้องสิงโตสิงโตเนาะก็ซื้อมาอาละปอนมั้งนี่ค่ะข้อยจำบ่ผิดเนาะต่อมาก็เป็นไอ้ดองกี้เนาะดองกี้กับหะกับหงพี่น้องดองกี้กับหงก็ซื้อมาอันละ1ปอนซื้อมาอันละ1ปอนต่อมาก็เป็นรถเนาะพี่น้องก็คือไผแท้ต่อมาก็เป็นรถพี่น้องรถน้อยๆเวลามันไหวแห้งอะนะนี่พี่น้องก็เป็นรถเนาะแล้วก็ขายรถพวกนี้นําล่ะบ่ฮู้ว่าเราซื้อมาจักบาทแล้วสิขายจักบาทโปรจักเด้อพี่น้องโปรจักเด้อตัวนี้วันนี้ต่อมาเขาก็ไปซื้อกับไฟพี่น้องกับไฟอันนี้เป็นไอ้เป็นกับไฟเก่านะกับไฟเก่าโบราณก็ซื้อมา1ปอนเนาะอันนี้ก็เป็นหนังหนังยางดีพุ่นเด้แล้วก็มีไม้เหล็กนําพี่น้องไม้เหล็กนํา1ปอนตัวนี้เนาะอาจจะขายหาปอน6ปอนก็ว่ากันไปอีอันนี้ก็จักอีหยังล่ะพี่น้องอันนี้วันนี้ขอก็ไปซื้อแหวนพี่น้องแหวนอันนี้เป็นแหวนหัวไอ้หินหัวหินเป็นหินมีหอยเป็นแหวนหัวหินเนาะเป็นหินขอดเป็นหินจังซี่นะพี่น้องก็ซื้อมาวงละ20บาทเนาะ22บาทก็ซื้อมาประมาณ7วงนี่ล่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องขอก็ซื้อมันจะเป็นขอดเนาะขอดโรดเนาะสีชมพูหินสีชมพูแล้วก็หินสีลายมันจะมีหินสีดําอยู่แต่ว่าข่อยบ่ได้ซื้อข่อยซื้อมาแค่นี้ลองเบิ่งก่อนจังซี่เนาะเขาว่าเออมันก็งามดีเขาก็เลยซื้อมาเนาะวงละ50ปีเมื่อวานเขาไปร้านชาลตีช็อปพี่น้องก็ไปได้แหวนมาไอ้4 5วงพี่น้องอีกวงนึงเป็นทองเขาก็เลยเก็บไว้วงน้อยๆดอกเป็นทองของเป็นทองของไอ อเมริกาพี่น้องอเมริกาเนี่ยมันสิทองมีทองเก่าเคนะมันเป็นทองอเมริกาเนาะเขาก็เลยเอาตัวทองเก็บไว้วงน้อยๆนึงดอกพี่น้องปอนหนึ่งพี่น้องทั้งเบิดนี่ปอนหนึ่งเนาะกับซีมีแวนอันนี้ก็ไปขายอยู่ร้านกะอาจจะเป็นมกละสองปอนเนาะก็สิได้กำไรนำของจกๆแจงสิแล้วพี่น้องแต่ว่ามันซื้อมาแล้วบ่แม่นว่าสิขายได้เลยนะกะไปอาจจะไปทิมอยู่ร้านเป็นปีก็มีเนาะเฮาอันนี้เฮาเว้าเพื่อไว้จะซื้อจังซี่เนาะต่อมาก็เป็นในพวกเรียนต่างๆพี่น้องพวกเรียนต่างๆแบบจังซี่นะพวกเรียนพวกไอ้เรียนต่างๆสิแล้วก็ขายพี่น้องเรียนที่ระลึกโน่นนี่นั่นเนาะสินะอันนี้เป็นต้นบอกข้าวอันนี้เป็นเงินเนาะอันนี้ก็เป็นขอดคือกันพี่น้องเขาก็ซื้อมา50พี่20พี่แม่ตัวนี้20พี่ตัวนี้พี่น้องต่อมาก็ไปซื้อไอ้เข็มกลัดพี่น้องเป็นเข็มกลัดเงินอันนี้เป็นเงินปกติแล้วข่อยเห็นแบบนี้ส่วนมากมันสิ Made in for Mexico แต่ว่าอันนี้บ่ฮู้ว่ามัน Made in หยังบัดนี้มันก็สิมีโฮมมาร์คที่ชัดเจนตัวนี้พี่น้องมีโฮมมาร์คที่ชัดเจนเนาะเป็นเงินไอ้เข็มกลัดเงินน่ะนะเข็มกลัดเงินจะเสียมันนี่ก็ไปได้ไอ้ซอยพี่น้องซอยไปได้ซอยเงินพี่น้องตัวเนี้ยไปซอยเงินซื้อมาปอนนึงมั้งตัวนี้คันแม่ค่อยจําบ่ผิดเนาะบัดนี้ก็ต่อมาก็เป็นคอจูมเนาะคอจูมเป็นกำไรแขนพี่น้องกำไรแขนกำไรแขนเป็นกำไรแขนแบบสินะพี่น้องใส่แต่แขนของนี้มันหน่อยใส่ของพวกนี้สิออนโตนเอเตนจังซี่นะพี่น้องอันนี้เป็นเงินโอ้ยเป็นไอ้บ่มีเงินนะพี่น้องเป็นไอ้เป็นคอจูมนะใส่ประดับตกแต่งเหรียญซื้อจังซี่เนาะอันนี้ก็เป็นไอ้เข็มกลัดอีหยังบุพี่น้องแต่ก็มีราคาอยู่หั่นนะดอกนั้นก็สิเป็นพวกตมหูเงินเนาะตมหูเงินน้อยๆจังซี่นะพี่น้องแล้วก็ตมหูเงินพวกจังซี่นะพี่น้องหลายเอาไปขายเนาะเขาก็ซื้อมาปอน50มั่งตนกันแม่นก็จําบ่ผิดเนาะอันนี้ล่ะพี่น้องก็จะใส่อีหยังอันนี้ก็ต้องใส่ดอกจะใส่ตัวนี้
ันนี้คือซื้อว่าเป็นท่องนะพี่น้องเป็นท่องมากกว่าคือซื้อป้อนหนึ่งนี่ละพี่น้องเป็นท่องเก่าเคบันนี้ก็บันนี้ก็เป็นพวกไอ้เข้มกลัดพี่น้องเข้มกลัดหนูอันนี้ก็เป็นไอ้ไอวีนะเป็นไอวีที่มันอยู่กับท่องแต่ว่าเอาท่องออกแล้วนะพี่น้องเป็นเอาเราเอาท่องไปขายไปซะอันนี้หน่อยนึงดอกตัวนี้เป็นไอ้ไอวีนะพอนิชสกาละวันเป็นไอวีเนาะต่อมาก็เป็นไอ้เนี่ยล่ะกำไรแขนบ่เป็นคอร์สนะเป็นหินพี่น้องกำไรแขนหินอันนี้ก็เป็นมุกพี่น้องอันนี้ก็เป็นสร้อยมุกแต่ว่าไปซื้อร้านแท่งเลยพี่น้องเขาไปซื้อมาอันละหาสิบพี่พี่น้องอันละหาสิบพี่เนาะอันนี้ก็เป็นมุกอันนี้ก็เป็นไอ้เป็นไทเกอร์อายเนาะตัวนี้เดี๋ยวซื้อมา1ปอนด์ตัวนี้ก็เป็นหินหนักๆกันนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นหินอีหยังบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นหินอีหยังแบบนี้หนักๆกันนะคล้ายๆว่าเป็นแมกเนตนะพี่น้องเป็นแหล่แมกเนตนะแหล่อีหยังล่ะอันอีหยังภาษาอังกฤษว่าภาษาไทยว่าจังได๋แมกเนตตัวดูดนะตัวแม่มันน่ะนะพี่น้องมันสิมีตัวผู้กับตัวมันสิมีตัวผู้กับตัวแม่จังซี่นะไอ้ตัวนี้มันบ่สามารถดูดเล็กได้แต่ว่าคันเล็กมาดูตัวนี้มันสิดูดได้นะพี่น้องหูเค้าเอิ้นหินอีหยังวะพ่อเจสสิก้าแล้วบอกเค้าอยู่ค่อยก็ลงพี่น้องเนาะหินอันนี้ก็เป็นไอ้อันนี้เป็นมาลาโคเนาะเป็นมาลาโคที่เค้าเอิ้นเนาะมาลิโคแต่ว่าออกสำเนียงอันอีสานเฮากับมาลิโคนะอันนี้ก็เป็นซิปโปพี่น้องซิปโปกาแฟพี่น้องซิปโปนี่มันก็สิมีหลายแบบเนาะกันเป็นพวกมีรูปพวกไอ้นักร้องสิก็สิมีราคาแพงเนาะคันเป็นพื้นธรรมดากับบ่แพงปานใดเนาะพี่น้องเนาะคันเป็นสีอีหยังที่มันพิเศษน่ะก็สิมีราคาแพงเนาะอันนี้เป็นซิปโปโหเราซื้อมาจากป่าต่อมาก็เป็นเข็มกลัดพี่น้องเข็มกลัดต่อมาก็เป็นรถไอ้มินิคูเปอร์ก็สิมีพ่อใหญ่คนนึงเลาก็สะสมมินิคูเปอร์จังซี่นะพี่น้องอันนี้ขอสิรีวิวให้เบิ่งดีบ่พี่น้องเวลามันสิ20นาทีแล้วแม่เนาะอันนี้โอ้ยสักวันซะมันโดนเนาะขอสิมารีวิวตัวนี้พี่น้องขอสิมารีวิวไอ้นาฬิกาโอเมก้าที่ข่อยซื้อมาเมื่อวานซื้อมาเมื่อวานวันเสาร์นะพี่น้องแล้วก็ได้นาฬิกาหลายเรือนนี่เนาะพี่น้องนาฬิกาลอตเตอรี่เนาะนาฬิกาก็สิซื้อพวกที่มันลุคแอนติกกันนะให้มันเบิ่งมีเก่าๆแน่ๆสินะพี่น้องบ่สิเนาะแล้วก็นี่พี่น้องก็สิมาโซ่อันนี้ให้เบิ่งอันนี้เป็นนาฬิกาโอเมก้าเนาะพี่น้องโอเมก้านี่มันก็มีของปลอมหลายเด้พี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งเป็นจังซี่เนาะมองตัวนี้น่ะเขามาเปลี่ยนสายพี่น้องเขามาเปลี่ยนสายมันก็เลยคือจังโบแมนของใหม่สิเนาะมันก็เลยคือจังโบแมนของแบบว่าของโบราณของเก่าสิเนาะมันก็เลยเขาก็เลยบ่ได้เห็นนะพี่น้องเขาก็เลยไปเบิ่งก็เห็นยี่ห้อมันก็ว่าโอ้ไม่กล้าเขาก็กำปั๊บเลยพี่น้องเขากำปั๊บเลยเขาก็ถามเขาว่าจักป่า3ปอนด์เขาว่าเขาก็เลยซื้อเนาะพี่น้องซื้อมา3ปอนด์เนาะพี่น้องเบิ่งไอ้ของแท้กับของปลอมมันสิมีความแตกต่างกันอยู่พี่น้องแต่ว่าเที่ยวก่อนที่ค่อยได้มามันเป็นทองหรือเปล่าบ่แน่ใจขายไปประมาณ200พี่น้องถอยเที่ยวก่อนนี่ได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นรุ่นนี่พี่น้องรุ่นนี้ก็ไปเบิ่งอยู่ใน eBay มันประมาณ400ปอนด์เนาะตะกะเวลาเอาไปขายตลาดจังซี่เฮาก็ต้องเพื่อกําไรไว้ให้คนที่เขาซื้อมาเพื่อสิไปขายเอากําไรอีกเทื่อนึงสินะพี่น้องก็อาจจะได้ประมาณ 2-300 อยู่ดอกคือนะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นโชคดีพี่น้องเป็นโชคดีของที่เฮาซื้อมานึกถึงสิละแล้วก็ไปได้อันนี้มาพี่น้องอันนี้ก็เป็นนาฬิกายี่ห้อธรรมดานี่ก็แต่ว่ามันเป็นเงินนะพี่น้องมันเป็นนาฬิกาเงินทั้งไออีหยังล่ะทั้งสายทั้งเลื่อนอีหยังสินะมันเป็นนาฬิกาเงินเนาะมันก็มีโฮมมาโฮมหยังอยู่พี่น้องเห็นบ่คันสมมุติว่ามันก็เป็นของไอคล้ายๆกันได้ประมาณ30ปอนด์อยู่หรอกพี่น้อง30 40ปอนด์อยู่นะถ้าแม่นไปขายเนาะ
เอาล่ะพี่น้องมันก็ดดเติบละ20นาทีกว่าสิโหลดแล้วได้บาดนี้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องมีอย่างดีๆสวยๆงามๆได้สิมาเว้าให้ฟังเนาะบ่ได้เมามั่วอย่างอื่นจังฟังทีหลังเอามันเบิดเวลาแล้วเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามๆสิมาเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ